นี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าของวันที่22เดือนธันวาคมหรือเดือน12 2018เจ้ายืนอยู่ที่นครหลวงพระบางตอนเช้าตื่นมาเบิ่งนะขบวนพระภิกษุสงฆ์เพิ่นออกมาบิณฑบาตอันนี้ถนนอย่างเนาะตัวนี้เนาะไปถึงชาวลาวและชาวต่างประเทศเนาะเตรียมใส่บาตรก็เป็นการอันหัวคิดแนวหนึ่งโดยที่ผมส่งข้อแนะนำส่งรายได้จากการขายวัสดุหรือว่าอาหารการกินใส่เพื่อว่าให้ขายให้นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียมมาใส่บาตรตอนเช้าจะสังเกตว่าพวกนี้เนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ว่ามาพักอยู่ในเขตนี้นะตอนเช้ามาเพื่ออยากเห็นขบวนของพระภิกษุสงฆ์มาบิณฑบาตสอมาอยากมาใส่บาตรด้วยตัวเองใส่บาตรด้วยตัวเองเพราะว่าอยากได้ประสบการณ์ตัวจริงมาการใส่บาตรนั้นเป็นแนวใดครับนอกจากนั้นก็ในคอนเสิร์ตถือถ้าว่าการเสื้อถือการใส่บาตรหลักปกก็เป็นการสร้างบุญกุศลอย่างหนึ่งอันนี้เป็นการเพียงให้นักท่องเที่ยวผู้เป็นในตัวของวัฒนธรรมประเพณีของลาวนั้นเป็นแบบนี้กิจกรรมที่ดี